ใครเคยมีปัญหาในการออกแบบงานที่มีตัวหนังสือเป็นองค์ประกอบเยอะๆบ้างไหมคะอย่างเช่นโปสเตอร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วเราจะสามารถทำยังไงให้มันดูดีหรือว่าโดดเด่นสะดุดตาขึ้นมาได้บ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับครูน้ำดีไซน์มีนะคะและนี่ก็คือดีไซน์มีรีดีไซน์ EP ที่1นะคะเราจะมาเรียนรู้ไอเดียเกี่ยวกับการออกแบบผ่านตัวอย่างงานกันก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากครูน้ำนะคะแล้วก็เป็นหลักการเกี่ยวกับการออกแบบที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้เรียนรู้กันในแบบดีไซน์ for non designer นะคะวันนี้ครูน้ำมีตัวอย่างงานโปสเตอร์ชิ้นหนึ่งจะมาแชร์กันนะคะเป็นงานที่มีองค์ประกอบของตัวหนังสือที่ค่อนข้างเยอะนะซึ่งครูน้ำเองเนี่ยก็จำลองแบบมาจากตัวอย่างงานที่มีหลายคนสอบถามกันเข้ามานะคะงานที่มีองค์ประกอบเยอะๆรวมๆกันแบบนี้นะคะนอกจากที่มันจะไม่ได้มีความโดดเด่นหรือว่ามีจุดที่ดึงดูดสายตาแล้วนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือมันจะลักษณะคล้ายๆกับเวลาที่มีคนหลายๆคนพยายามที่จะพูดกับเราพร้อมๆกันอะเราก็ไม่สามารถที่จะโฟกัสได้เลยนะว่าแต่ละคนเขาพูดเรื่องอะไรอยู่นะคะมันก็ลักษณะคล้ายๆกับการที่เราออกแบบแล้วเราพยายามที่จะใส่องค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยให้โดดเด่นเท่าๆกันทั้งหมดสิ่งที่น้ำอยากจะพูดก่อนเลยนั่นคือแนวทางการออกแบบให้ตรงกับพฤติกรรมของคนที่รับสื่อในปัจจุบันการใช้รูปภาพในการสื่อสารนะคะและใช้ตัวหนังสือเป็นองค์ประกอบน้อยๆเนี่ยจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีกว่านั่นเป็นเพราะว่าเรามีสื่อมีคอนเทนต์ข่าวสารต่างๆเนี่ยให้ติดตามค่อนข้างเยอะนะคะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยเราเลยมีพฤติกรรมในการเสพคอนเทนต์หนึ่งนะคะในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองการออกแบบงานให้โดดเด่นหรือดึงดูดสายตาเนี่ยจึงเป็นเหมือนด่านแรกสำคัญเลยนะคะที่จะให้คนเนี่ยสนใจในสิ่งที่เรากำลังจะพูดก่อนในการออกแบบโปสเตอร์นะคะรวมไปถึงงานคอนเทนต์ที่มีตัวหนังสือเป็นองค์ประกอบเยอะๆเนี่ยมันมีโครงสร้างสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือจัดการได้นะคะคุณน้ำแบ่งออกมาเป็น5ส่วนนะคะเราจะเรียกว่ามันเป็นโครงสร้างของงานโปสเตอร์ก็ได้นะคะแต่ว่าเป็น5ส่วนที่เราจะพบในงานออกแบบประเภทนี้บ่อยๆส่วนที่1นั่นก็คือส่วนของเฮดไลน์หรือพาดหัวไตเติ้ลหัวข้อต่างๆนะคะอะไรที่มันสำคัญหรือว่าเป็นคีย์แมสเสจที่เราจะให้คนเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อสารได้ภายใน 1-2 วินาทีแรกเนี่ยก็ควรจะให้มันเป็นพาดหัวหรือส่วนที่สำคัญนะคะแน่นอนว่าเบสิกพื้นฐานง่ายๆเลยในการสร้างจุดดึงดูดสายตาเนี่ยนั่นก็คือการทำให้ส่วนนี้มีขนาดที่มันใหญ่มากกว่านะคะหรือว่าอาจจะใช้ตัวหนังสือที่หนามากกว่ามีขนาดใหญ่กว่าทุกๆส่วนลักษณะมันก็คล้ายๆกับงานหนังสือพิมพ์ที่ต้องมีพาดหัวข่าวให้เราสนใจในประเด็นข่าวก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเปิดดูเนื้อหาข้างในคล้ายๆกันส่วนที่2ก็คือซับเฮดไลน์คือสิ่งที่สำคัญรองลงมาส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใส่ในลักษณะที่เป็นข้อความเกริ่นนำหรือสิ่งที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของคนนะคะให้มากขึ้นส่วนนี้จะให้ขนาดเล็กลงมาจากเฮดไลน์นะคะอาจจะมาครึ่งนึงหรือมากกว่าครึ่งก็ได้ถ้ามันมีความต่างในเรื่องของขนาดที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เฮดไลน์ยิ่งมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นส่วนที่3ก็คือดีเทลเนื้อหาข้อมูลที่จำเป็นเราจะให้เป็นองค์ประกอบที่เล็กลงมานะคะให้สำคัญรองลงมาอีกถ้าเยอะเกินไปเราควรใช้วิธีในการเพิ่มช่องทางให้คนติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้แต่ว่าไม่ควรนำมาใส่ในงานออกแบบชิ้นเดียวส่วนที่4นะคะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็เป็นส่วนของรูปภาพซึ่งอาจจะหมายถึงพื้นหลังหรือรูปภาพหลักที่เราใช้ในการสื่อสารก็ได้นะคะถ้าเราอยากให้รูปภาพเป็นจุดดึงดูดสายตาหรือเป็นพระเอกของงานเราเนี่ยเราก็ใช้ขนาดรูปภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวหนังสือนะคะลองใช้1รูปเด่นๆก็จะสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับงานเราได้แล้วนะคะส่วนสุดท้ายนั่นคือส่วนของไฮไลท์นะคะอันนี้คุณน้ำแยกออกมาอีกอันนึงคุณน้ำมองว่างานอย่างเช่นพวกอีเวนต์ต่างๆสิ่งที่สำคัญหลักๆก็คือวันเวลาสถานที่พวกนี้นะคะค่อนข้างสำคัญเราจะให้เป็นไฮไลท์อีกกลุ่มนึงที่สร้างความแตกต่างแล้วทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะอ่านได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะถ้ามองเห็นภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบแต่ละส่วนเนี่ยมันมีความสำคัญนะลดหลั่นกันลงมานะคะด้วยความแตกต่างหลักๆเลยอ่ะมันเป็นเรื่องของขนาดนะคะในการออกแบบนะคะสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมกันในคลิปต่อๆไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งนี้เราลองนำโครงสร้างของโปสเตอร์เนี่ยมาออกแบบกันก่อนดีกว่าค่ะThank you.
เป็นภาพรวมนะคะที่เรารีดีไซน์มาแล้วนะจากโครงสร้างของการออกแบบโปสเตอร์ที่น้ำบอกไปนะคะในเรื่องของเฮดไลน์หรือว่าพาดหัวใช่ไหมแล้วก็คัดแต่ข้อมูลที่จำเป็นคุณน้ำว่าไม่ควรจะเกิน 2-3 บรรทัดนะคะกำลังดีอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคีย์แมสเสจที่จะดึงดูดสายตาของคนให้ได้ก่อนการใช้ตัวหนังสือตัวหนานะคะก็ช่วยให้ในส่วนของเฮดไลน์ของเราเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมาได้ส่วนที่2คือซับเฮดไลน์นะคะเราใช้ขนาดที่เล็กลงจากเฮดไลน์ละเป็นเหมือนเกริ่นนำหรือว่าอินโทรเล็กๆน้อยๆและส่วนที่3เป็นในส่วนของดีเทลข้อมูลต่างๆนะคะในส่วนของรูปภาพนะคะเราจะเห็นว่ามันมี2ส่วนนะนั่นคือพื้นหลังหรือว่าแบ็คกราวด์กับรูปภาพที่เป็นรูปคนงานนี้เราให้ตัวหนังสือเป็นเหมือนพระเอกของเรื่องไปแล้วนะคะให้เป็นไฮไลท์ไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวหนังสือเลยจะมีความโดดเด่นที่ค่อนข้างเยอะกว่ารูปภาพคนเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กลงมากว่าเฮดไลน์นั่นเองและในงานชิ้นนี้เราเลือกวิธีการจัดพารากราฟไปทางด้านซ้ายนะคะเนื่องจากว่าทางด้านขวาของงานเนี่ยมันมีในส่วนของกราฟิกอยู่นะคะการจัดพารากราฟไปทางด้านซ้ายก็จะช่วยทำให้น้ำหนักของรูปภาพมันมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะและส่วนสุดท้ายก็เป็นส่วนของไฮไลท์ที่เราแยกออกมาให้โดดเด่นด้วยการปรับขนาดนะคะหรือว่าโทนสีก็ได้เราจะเห็นว่าภาพรวมของงานเนี่ยมันมีจุดเด่นเกิดขึ้นมาแล้วหลักสำคัญพื้นฐานอีกส่วนนั่นก็คือในเรื่องของสเปซนะคะหรือการเว้นพื้นที่ว่างนะคะโดยรอบของงานออกแบบในแต่ละองค์ประกอบก็จะช่วยให้งานของเราเนี่ยมันมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะอยากให้ลองนำโครงสร้างพื้นฐานนะคะในการออกแบบโปสเตอร์เนี่ยกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปลองใช้กันดูและนี่ก็คือดีไซน์มีรีดีไซน์ในวันนี้นะคะใครมีคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันไปได้ในทุกๆช่องทางรวมไปถึง LINE แอดและกลุ่มออกแบบสำหรับผู้ประกอบการด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกๆท่านด้วยนะคะและคนที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้เราก็มาเรียนรู้พื้นฐานการออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะในส่วนนี้กันฝากติดตามดีไซน์มีได้ในทุกๆช่องทางนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ามาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์และเพิ่มมูลค่าแบรนด์ได้ด้วยงานออกแบบการกับดีไซน์มีค่ะ